สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเด้อมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งพื้นที่สําหรับจะปลูกบ้านสวนครับผมบ้านของเจ้าของล่ะผู้ถ่ายคลิปนี่แหละครับตอนนี้ผมรีวิวไปคลิปก่อนๆนี่ก็เป็นของพ่อครับผมนี่ครับผมเห็นบ่ของผมก็สิอยู่หม่องนี้ถมดินยังเรียบร้อยแล้วถมดินไว้ 2-3 ปีแล้วครับแต่ว่ายังปลูกบ่ได้เพราะว่าติดเข้าพรรษาอยู่ออกพรรษาพุ่นแหละครับผมก็สิได้เฮ็ดเนาะมื้อยากมาทางหญ้าไป 2-3 รอบแล้วก็เกิดมาอีกครับเสียดเป็นสไตล์ซ่งเมื่อเดินก็ถึงเวลาสร้างผมสิรีวิวให้เบิ่งนะครับเด้องบก็บ่หลายดอกก็ขอให้พี่เพื่อนพี่พี่น้องก็กดแชร์กดไลค์ให้แน่กดติดตามนะครับผมอย่าลืมเด้อติดตามนะครับผมนี่พื้นที่ก็ประมาณเท่าไหร่ผมก็บ่รู้ครับผมก็ประมาณนี้แหละนี่ก่อไฟก่อนนึงครับนี่แต่ว่าเสาปูนเอาลงละนี่ครับผมนี่เนาะเสาปูนเอาลงแล้วสิเป็นยังไงก็ค่อยว่าเสากับประมาณจาก12เสาครับผมนะต่อเป็นตัวบ้านนี่ลีนี่นะที่ประมาณ6บ่ครับผมเอาไว้ไงครับผมเดี๋ยวเป็นลักษณะใดผมสิอัปเดตเรื่อยๆเด้อหุ่นละก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดกับสกายให้แน่ขอบคุณครับ